ดรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่ชื่นชอบในการสวมใส่เครื่องประดับรับรองว่าถูกใจนะคะเพราะว่าเครื่องประดับนี้จะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลในร่างกายด้วยกับสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม CJB นะคะจุดเด่นอยู่ที่ไทเทเนียมค่ะตัวเรือนนั้นไม่ลอกไม่ดำไม่เป็นสนิมแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายด้วยนะคะใครมีปัญหาในเรื่องของอาการปวดเมื่อยนะเผื่อว่าเรื่องของความเครียดปวดศีรษะปวดไมเกรนเองก็ตามนะหรือว่าความเหนื่อยล้าจากการทำงานนะคะรวมไปถึงท่านไหนที่อาจจะนอนหลับไม่ค่อยสนิทค่ะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิ่ม CJB ชุดนี้จะช่วยในการปรับนะในเรื่องของความสมดุลในร่างกายรวมไปถึงนะคะทำให้ระบบเลือดนั้นหมุนเวียนได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะรวมไปถึงท่านไหนที่อาจจะมีการดื่มแอลกอฮอล์นะสูบบุหรี่จัดนะเมื่อสวมใส่ในตอนนอนแล้วเนี่ยเช้ามาก็จะรู้สึกว่าร่างกายนั้นสดชื่นนะคะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่ต้องการในส่วนของการทำงานนะใช้คอมพิวเตอร์ใช้เครื่องมือสื่อสารมากหน่อยนะตรงนี้ก็จะสามารถป้องกันผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ด้วยนะคะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิ่ม CJB ก็มี2ลายด้วยกันค่ะคือลายสังขจายแล้วก็ลายกวนอิ่มนะก็มีความหมายดีๆนั่นหมายถึงความโชคดีความสุขสวัสดิ์ฉะนั้นใครสนใจอยากที่จะได้รับไปหรือว่าอยากจะสั่งซื้อไปเนี่ยนะคะก็ต้องรีบโทรกันเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้มีเพียงแค่9ชุดนะคะในราคา999บาทต่อวันเท่านั้นนะคะใครสนใจรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะ02-277-9696ย้ำอีกครั้งหนึ่ง02-277-9696นั่นเองนะคะกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการเปิดดวง12ราศีครับช่วงนี้ก็เป็นการตอบคำถามทั้งทางสายโทรศัพท์แล้วก็ตอบทาง SMS นะครับทวนกติกากันอีกครั้งหนึ่งถ้า SMS ก็คือพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อมูลนะครับส่งมาที่422-1606ใส่มาให้ครบเลยนะวันเดือนปีเวลานะฮะใครถามลัคนาระบุสถานที่เกิดเข้ามาด้วยหรือถ้าใครอยากจะคุยสายสด2หมายเลขครับโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้024960493และ024960494หรือถ้าใครอยากจะร่วมสนุกชิงหนังสืออย่างเดียวนะก็ได้นะครับพิมพ์ PD ตามด้วยคำว่าหนังสือนะใส่ชื่อสกุลจังหวัดส่งมาที่422-1606เช่นเดียวกันครับเริ่มกันที่ SMS แรกสำหรับวันนี้คุณก้อยนะครับ28เดือนตุลาคมปี12นะครับสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะครับดวงจะดีขึ้นเมื่อไหร่ตอนนี้ขายของกินเหมือนเดิมมันก็ไม่ดีเหนื่อยมากไม่รู้จะทำอย่างไรตรงกับวันอังคารอังคารดาวศุกร์เป็นอุตสาหะมันก็ไม่แปลกที่คุณจะบ่นว่าเหนื่อยนะครับของกินเนี่ยมันก็พอทำได้นะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่เห็นเนื้อเห็นหนังนะครับแต่ของคุณเนี่ยเข้าย่าง47ไปแล้วเนี่ยถ้าให้น้ำหนักนะย่าง47ก็จะปรับตัวดีขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยนะทั้งในแง่ของสภาพคล่องในแง่ของงานความเหนื่อยยากจะลดลงเดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรที่มันเด่นกว่าไหมนะครับอันนี้ฝากไว้พิจารณาแล้วกันนะทำบุญเยอะหน่อยขายพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ถือว่าดีในพื้นชะตาปีจรนี้นะปีจรนี้เนี่ยย่าง47ถ้ามีคู่ครองคนรักหลีกเลี่ยงการประทะรวมถึงตัวคุณเองให้ระวังปัญหาเคล็ดขัดยอกนะในเรื่องของอุบัติเหตุนะจะเดินจะเหินเนี่ยระวังอุบัติเหตุไว้บ้างนะครับหาโอกาสนะซื้อมีดโกนถวายพระสงฆ์ครับต่อเลยจ้ะคุณบูรมี15ตุลา13เวลา11นาฬิกาป่วยอยู่จะหายเมื่อไหร่ทำบุญอะไรดีตอนนี้ย่าง46นะครับลีลาในชีวิตก็ใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดในแง่ของสุขภาพเนี่ยอันนี้ทำได้ตลอดชีวิตนะโดยเฉพาะปีจอนี้ควรจะทำก็คือไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดหรือว่าจะทำบุญลงศพก็ได้นะครับและอีกประเด็นหนึ่งก็คือเน้นอยากให้คุณทำบุญในเรื่องของพวกห้องน้ำซ่อมหรือว่าจะซ่อมแซมหรือว่าจะสร้างก็ได้นะครับลัคนาอะไรจังหวัดศรีสะเกษครับเอ็ดนาฬิกาลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกนะเสาทับดวงชะตาช่วงนี้เป็นอะไรก็หายยากอ่ะส่วนหนึ่งนะทำบุญเสริมอย่างที่เรียนครับ SMS ต่อมา
คุณวนิดา4สิงหา58เพิ่งเกิดเลยนะฮะ4สิงหา58นะครับเวลา 18:26 นาทีตรงกับวันอังคารสุขภาพควรจะระวังเรื่องอะไรของน้องเขาเนี่ยจันทร์กับพุธเสียนะก็ยิ่งเป็นเด็กเล็กๆด้วยนะครับพวกทางเดินหายใจนะก็เครื่องนอนข้าวของเครื่องใช้สะอาดหน่อยนะครับหรือแม้กระทั่งช่องท้องเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของพวกผมไม่แน่ใจว่าเด็กเนี่ยเป็นกรดไหลย้อนได้แล้วหรือยังนะก็คือในเรื่องของพวกทางเดินอาหารแล้วก็ทางเดินหายใจพวกนี้เป็นหลักเลยนะครับพื้นฐานนิสัยเป็นอย่างไรเด็กคนนี้เฉลียวฉลาดนะครับแต่ว่าอาจจะมีความเป็นตัวของตัวเองผมใช้คำว่าดื้อรั้นนะฉะนั้นในแง่ของการเลี้ยงดูก็คงจะต้องอย่าไปจุกจิกกับเขามากนะปล่อยให้เขาคิดแล้วก็ตัดสินใจอะไรเองตามสมควรครับต่อเลยจ้ะคุณพรณภา2เดือน8 3 7นะครับทุ่ม45อยู่ด้วยกันมาจะ3ปีจะได้แต่งไหมปีนี้เปราะบางนะครับปัตตานีเป็นกาลีนะก็ผมพูดแบบนี้แล้วกันหนึ่งก็อย่าเพิ่งไปคาดหวังและปีนี้จริงๆผมก็ยังไม่อยากให้แต่งนะถ้าจะแต่งจริงๆให้พ้นสิงหาหน้าไปแล้วค่อยว่ากันและปีนี้ก็อย่าไปเร่งเร้าก็คบหาไปนะส่วนในเรื่องของการเงินกับในเรื่องของงานเป็นอย่างไรแต่เงินขออภัยแต่งานทายดีนะครับนะถึงจะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอยู่ไม่ติดที่นะแต่เป็นการขยับขยายในทางที่ดีขึ้นนะครับแต่เรื่องเงินทองฝากสำคัญยิ่งอย่าให้ใครขอยืมเด็ดขาดของคุณเนี่ยถ้าเจอคนชรายึดที่10นะฮะ10เหรียญ10ใบ10บาทพวกนี้ทำให้ต่อเนื่องประคองให้ผ่านสิงหาไปความรักจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นคุณ SMS ต่อมาครับคุณบุพชาติ10กรกฎาคม46ครับ 5:38 สว่างเป็นพระหัตชื่อเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับ5:30ช่วงกลางปีไม่ใช่หน้าหนาวนะฟ้าก็น่าจะสว่างแล้วนะมันค่อนมาทางเกือบ5:40นะครับก็ต้องถือว่าน้องเนี่ยเป็นคนวันพฤหัสแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูว่าเกศินีฉะนั้นบนสมมุติฐานอย่างที่ผมเรียนเนี่ยนะถ้าน้องเป็นพฤหัสแล้วชื่อเดิมเนี่ยก็น่าจะใช้ได้นะเพราะของเดิมก็เบสออนวันพฤหัสอยู่แล้วบุพชาติอ๋อโอเคติดตัวต่อเต่านั่นเองนะครับฉะนั้นเกศินีก็ไม่เอาเกศิรินก็ไม่เอานะเพราะมีต่อเต่านอนหนูพอดีเราไม่มีโอกาสพูดคุยกันนะแต่เอาให้มันครอบคลุมทั้งสองกรณีของคุณเนี่ยไม่ว่าผมจะให้หลักเกณฑ์ในการตั้งชื่อให้มันครอบคลุมทั้งประเด็นที่ว่าคุณเป็นพฤหัสหรือพุธกลางคืนนะครับหลีกเลี่ยงสองกลุ่มนะตอเด็กต่อเต่าทอถุงทอทหารทอธงนอนหนูอีกกลุ่มนึงบอใบไม้ปอปลาผอพึ่งฝอฝาพอพานฟอฟันพอสำเภามอม้าอันนี้เลี่ยงทั้งสองกลุ่มและให้ใช้วรรคนำคือวรรคอาทิตย์เริ่มต้นด้วยตัวอ่างจะมีสระนำหน้าไม่ว่ากันและอีกกลุ่มหนึ่งกอไก่ขอไข่คอควายคอระฆังแล้วก็งองูสองกลุ่มนะเป็นวรรคนำหาหนังสือตั้งชื่อมาแล้วเดี๋ยวผมตรวจสอบให้นะครับต่อเลยจ้ะเกิดวันพระศุกร์ที่7ตุลาคม42นะครับเวลา 14:22 นถามในเรื่องของโชคลาภสุขภาพแล้วก็ในเรื่องของการเงินเป็นอย่างไรตรงกับวันพระฤหัสบดีถูกต้องนะครับซื้อติดไว้ไม่ว่ากันนะแต่ฝากระวังอุบัติเหตุปีนี้ให้คุณไปทำฟันกูดหินปูนซะส่วนในเรื่องของการเงินทายเผื่อเลยนะตอนนี้ย่าง17นะย่าง17ก็สิ่งที่ผมเป็นห่วงจริงๆเนี่ยก็คือในช่วงอายุย่าง18แล้วก็19นะจะเหนื่อยต่อเนื่องฉะนั้นปีนี้อย่าพยายามสร้างหนี้นะลดค่าใช้จ่ายนะเพราะอีก2ปีข้างหน้านี้ของจริงต่อเลยครับคุณวิทูล18สิงหา19เวลาเที่ยงคืนนะค้าขายอะไรดีจะมีคู่หรือไม่18สิงหา19เนี่ย
ป็นวันพุธถูกต้องเที่ยงคืนเนี่ยผมถือวันสากลนะผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นพุธนะฉะนั้นคุณเป็นคนวันอังคารถ้าเที่ยงคืนแล้วฟ้าสว่างเป็นพฤหัสส่งมาใหม่นะฉะนั้นคุณวิทูลครับผมจะพยากรณ์บนสมมติฐานที่ว่าเที่ยงคืนแล้วฟ้าสว่างเป็นพุธฉะนั้นคุณจึงยังคงเป็นคนวันอังคารอยู่นะในทางโหราศาสตร์ค้าขายจะดีไหมก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าขายอะไรสักครู่ครับถ้าทำพวกเครื่องดองของเมานะครับหรือว่าอุปกรณ์พวกไฟฟ้าไอทีคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมโยงกับต่างประเทศถือว่าสมรูปนะถ้าทำพวกของกินสิ่งสวยงามต้องขวนขวายเหนื่อยหน่อยแต่อย่างที่ผมเรียนนะฟ้าสว่างเป็นพุธนะถ้าฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสส่งเข้ามาถามใหม่เบอร์โทรถ้าคุณชอบเลขคู่เปลี่ยนนะครับใช้11คือราชาโชคความมีเสน่ห์ความสะดวกสบายผู้หลักผู้ใหญ่เมตตา55ก็จะมั่นคงเป็น2เท่านะครับใช้ชีวิตต่างถิ่นฐานในบ้านปลายสนใจเรื่องของศาสนามากขึ้นหรือแม้กระทั่งถ้า99เนี่ยก็หมายถึงจะได้รับความสําเร็จอย่างน่าอัศจรรย์รวมถึงพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้สายแรกของวันนี้พร้อมแล้วนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าชื่อได้ยินค่ะชื่อคุณอะไรคะสมคิดค่ะคุณสมคิดเกิดวันที่เท่าไหร่ครับเกิดวันที่1มิถุนายนค่ะพศครับ04นะเวลาเวลา5:15 นวันพฤหัสค่ะลุงสว่างเป็นพฤหัสใช่ไหมครับใช่ค่ะฉะนั้นของคุณสมคิดเนี่ยยังเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่นะค่ะจ้ะปีนี้ความจริงเป็นห่วงอยู่2เรื่องนะค่ะนะเรื่องสุขภาพกับเรื่องของการเงินนะค่ะนะครับปีนี้ถ้ามีโอกาสอยู่จังหวัดไหนขอโทษครับอ๋ออยู่กรุงเทพค่ะไปทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์หน่อยสิค่ะนะหรือว่าถ้าสะดวกพระสงฆ์ที่อาพาธวัดใกล้บ้านก็ได้นะครับค่ะจ้ะวันนี้จะถามเรื่องอะไรเป็นพิเศษเชิญเลยครับอ๋อเลยถามเรื่องอันนี้ค่ะการงานค่ะทำอะไรอยู่คะเป็นแม่บ้านโรงแรมค่ะเป็นแม่บ้านเป็นเมดอย่างนั้นใช่ไหมฮะเป็นค่ะลอนดี้ค่ะซักผ้าเอาใหม่เอาใหม่ดูแลเรื่องงานซักอย่างเดียวใช่ไหมฮะใช่ค่ะเกิดจังหวัดไหนกรุงเทพค่ะเกิดก็กรุงเทพทำงานอยู่ค่ะแต่มาทำงานที่ระยองค่ะฟังให้ดีนะครับถ้าเป็นลักษณะงานที่ทำเนี่ยดูแลเรื่องงานซักรีดถามว่าเด่นที่สุดไหมในพื้นดวงอะนะก็ผมตอบว่าพอใช้ได้โชคดีที่คุณทำต่างถิ่นฐานนะถ้าทำในถิ่นกำเนิดจะโดดเด่นน้อยลงนะครับแต่ถ้าถามว่าดีที่สุดคืออะไรเดี๋ยวลองดูนะอันนี้ฝากไว้เป็นการบ้านแล้วกันถ้าทำได้นะถ้าเป็นไปเรียนตัดผมชายอย่างเงี้ยดีนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกกีฬานะอันนี้ลองดูว่าสามารถที่จะพัฒนาได้หรือเปล่าถ้าทำเหมือนเดิมก็จะเป็นเหมือนเดิมครับเหนื่อยนะเหนื่อยจริงๆเหนื่อยมากแล้วก็เนี่ยสุขภาพเนี่ยระวังจะทรุดเยอะนะโดยเฉพาะช่องท้องแล้วก็หลังผมไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นลักษณะงานแบบนี้กล้ามเนื้อหลังตรงนี้เริ่มมีปัญหาบ้างหรือยังมันจะปวดหัวเข่าค่ะถ้าไม่ระวังนะมันจะขึ้นถึงบริเวณที่เขาเรียกหมอนรองกระดูกฮะหมอนรองกระดูกนะคะใช่ระยะยาวผมเป็นห่วงแบบนั้นนะครับก็ปีนี้เกณฑ์งานถ้าไม่คิดจะหาอะไรใหม่ก็คงเปลี่ยนลำบากนะครับก็รอบนี้นะว่าจะลองหาดูขายของถ้าอย่างนั้นแนะนำแบบนี้แล้วกันมีฝีมือเรื่องงานเย็บปักถักร้อยบ้างไหมล่ะก็พอมีบ้างค่ะนะถ้าทำพวกซ่อมแซมเสื้อผ้าพวกนี้ดีนะหาทำเลอย่าอยู่ติดถนนนะอยู่ในตลาดตอกซอกซอยทำเลดีๆพวกนี้เด่นหรือว่าถ้าขายของกินก็ได้เหมือนกันทำลักษณะพวกขายส่งนะไปขายฝากตามจุดต่างๆหรือไม่ก็เหมือนกันสถานที่ตั้งอย่าอยู่ติดถนนนะก็เป็นในตรอกซอกซอยในโรงเรียนในโรงอาหารอะไรพวกนี้อันนี้ดีกว่าซักรีดเยอะค่ะแล้วก็ครอบครัวนะคะครอบครัวด้วยพื้นชะตาไม่ค่อยดีนะก็ทรงถ้าดูทรงเนี้ยก็ถ้าไม่ได้อยู่ห่างไกลกันก็อาจจะมีปัญหาเรื่องบุคคลอื่นมาเกี่ยวข้อง
สถานะตอนนี้เป็นยังไงฮะก็แย่นิดหน่อยค่ะอะไรนะครับแย่นิดหน่อยค่ะนะแล้วเป็นอย่างนี้ผมบอกว่าเปล่าค่ะนะก็ผมคงไม่บอกว่าใครผิดใครถูกนะเอาเป็นว่าปีนี้ประคับประคองให้ดีๆแล้วก็หมั่นตักบาตรถวายเพลพระนะพวกของหวานเนี่ยจัดให้ครบค่ะนะครับจะมีโชคมีมากต่อค่ะเสียงโชคไม่เอาเลยดวงนี้บอกเลยไม่ไหวไม่ไหวคุณเองก็รู้อยู่แล้วนะไปทำบุญอย่างที่ผมบอกนะครับและอาชีพก็พยายามพัฒนาฝีมืองานเย็บปักถักร้อยกับพวกของกินดีนะโอเคนะโชคดีนะครับจ้ะสวัสดีค่ะคุณพีรวัตรนะครับ14ตุลา24 6โมงครึ่งหลังวันเกิดจะดีไหมบุตรชื่อการงานโชคลาภเดี๋ยวดูชื่อก่อนนะครับพีรวัตรก็ตามตำรานะฮะเป็นสุภาพบุรุษใช้วรรคเดชนำเสริมความมีอำนาจเลขศาสตร์ก็สวยแต่กรุณาบอกนามสกุลมาด้วยเพื่อความสมบูรณ์นะครับหลังวันเกิดจะเป็นอย่างไรก็สุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะครับผมจะเตือนสิ่งที่ต้องระวังดีกว่านะกาลีสัมพันธ์ถึงเรือนงานนะครับก็โหแล้วมันโยงหินะด้วยอาจจะถูกฟอสให้ย้ายก็ได้นะถ้าคุณทำงานนะครับแล้วก็ให้ระวังปัญหาจากบริวารรวมถึงงานที่ได้รับมอบหมายใหม่ๆปีนี้เน้นการทำบุญในเรื่องของแสงสว่างนะครับแต่ความรักถือว่าเด่นนะถ้าโสดเนี่ยจะได้เจอแต่ถ้ามีคู่ให้ระวังการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ยุให้เปลี่ยนนะแต่ถึงอย่างไรก็จะมีเรื่องของหัวใจมาเกี่ยวข้องอยู่แล้วเสี่ยงโชคไม่เอาเน้นทำบุญเรื่องแสงสว่างครับ SMS ต่อมาคุณอัมพร18กันยา24 18กันยา24นะครับวันศุกร์ประมาณ5โมงเช้าผมไปถึง11โมงนะครับถ้าเป็นตี5ส่งมาใหม่นะจ๊ะถามเรื่องงานเงินความรักสุขภาพสุขภาพก็ต้องทายที่เป็นกลุ่มในพื้นชะตาดาวอาทิตย์เสียอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บด้วยอาทิตย์หมายถึงอะไรหัวใจอัมพฤกษ์อัมพาตไขมันในเส้นเลือดสายตาความดันแล้วก็ระบบเลือดต่างๆตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังดีที่สุดส่วนในเรื่องของงานกับเงินปีนี้เป็นอย่างไรเหมือนกันนะทายเหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยให้ระวังบริวารแต่ของคุณหูเผื่อด้วยให้ระวังหลังคนที่ไม่ค่อยหวังดีนะครับรวมถึงพวกงานใหม่ๆพวกนี้นะส่วนในเรื่องของการเงินแต่ปีนี้ถ้าอยากจะทำธุรกรรมทางการเงินหมายถึงว่าวิ่งเต้นกู้หนี้ยืมสินเข้าหาใครก็มีโอกาสสมหวังนะความรักถ้ามีคู่อยู่แล้วนะปีนี้ก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันดีนะครับแต่ในทางกลับกันถ้ายังโสดอยู่เกณฑ์รักใหม่ไม่ดีเลยนะครับต่อเลยจ้ะคุณกรวิทย์27กุมภาพันธ์34นะครับพุธกลางคืน3ทุ่มงานเงินความรักโชคลาภปีนี้ฝากระวังอุบัติเหตุกับปัญหาความสัมพันธ์กับคนรักถ้ามีคู่นะปีนี้ถ้าได้นะไปบริจาคโลหิตไปทำฟันขูดหินปูนซะถ้ายังโสดอยู่คนเดียวนะเน้นเรื่องคู่เลยแหละปีนี้ส่วนงานเหนื่อยน้อยกว่าช่วงปีที่ผ่านมาถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายก็เถอะยังมีแบ็กยังพอมีคนซัพพอร์ตนะฮะการเงินก็เช่นเดียวกันนะโดยรวมปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาเสี่ยงโชคซื้อติดไว้นะงวดละบ่ายครับคุณอภิพัฒน์12พฤษภาคม2511ครับวันอาทิตย์เวลา15นาฬิกานครสวรรค์การเงินโชคลาภเสียงโชคไม่เอานะจ๊ะสงสัยใกล้หวยออกมั้งคำถามเรื่องโชคลาภมาเยอะเหลือเกินนะครับสภาพคล่องปีนี้ทายดีนะครับนะถือว่าดีนะแต่ว่าคำว่าเดทเป็นอริเนี่ยก็ไม่ควรให้ใครขอหยิบขอยืมลูกหนี้จะแข็งทวงลำบากครับต่อเลยจ้ะคุณทัศนีวันนะ10ธันวา23เวลาตีหนึ่งค้าขายดีหรือไม่ก็ต้องขึ้นอยู่กับขายอะไรนะครับแข็งหน่อยนะพวกยานยนต์
ครื่องจักรกลสารเคมีอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายถ้าตัดผมก็เป็นตัดผมชายนะหรือว่าบาร์เบอร์นั่นแหละแต่ดวงนี้ผมเชียร์ให้เรียนโหราศาสตร์นะถือว่าดีแล้วก็เด่นในพื้นชะตาหรือว่าถ้าจะขายทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเนี่ยนะเพียงแต่ว่ามีเงื่อนไขก็คือควรจะทำต่างถิ่นฐานหรือเน้นขายส่งเป็นหลักนะครับเบรกที่2ก็หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามกันต่อวันนี้ว่ากันยาวๆครับ